่อนจะขึ้นรถไฟนะครับแนะนำให้ไปซื้อเหรียญที่ตู้ขายเหรียญก่อนนะครับที่ซื้อนะครับก็สามารถกดเลือกสถานีปลายทางบนหน้าจอได้เลยนะครับเดินทางไปประตูน้ำนะครับต้องเลือกไปสถานีราชปรารภนะครับกดเลยแล้วก็เลือกจำนวนคนนะครับว่าเราเดินทางกี่คนมันก็โชว์จำนวนเงินขึ้นมานะครับว่าเราต้องชำระเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็20บาทนะครับก็ใช้แบงค์20ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อเครื่องดูดแบงค์20ของเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นเหรียญให้เรานะครับเอาไว้เข้าไปในสถานีได้นะครับครับก่อนจะเข้าสถานีก็ต้องผ่านเครื่องตรวจวัตถุตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนอกจากซื้อเหรียญที่เครื่องขายเหรียญแล้วนะครับเรายังสามารถซื้อบัตรรถไฟนะครับที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับใช้เหรียญแตะที่เซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วประตูก็จะเปิดออกขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนเพื่อขึ้นรถไฟหากรถไฟเต็มเราสามารถรอขบวนต่อไปได้ครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับผมอันนี้ก็คนกำลังลงออกจากตัวรถไฟนะครับผมตอนนี้เรามาถึงสถานีราชปรารภนะครับซึ่งใกล้กับประตูน้ำมากที่สุดนะครับถ้าใครอยากไปเดินประตูน้ำก็ให้แนะนำให้มาลงสถานีนี้นะครับผมวิธีการออกจากสถานีก็ให้เอาเหรียญนะครับไปหยอดในช่องหยอดเหรียญนะครับซึ่งอยู่ตรงทางออกตรงนี้นะครับผมนี่ช่องอยู่ตรงนี้เลยฮะหยอดลงไปเลยแล้วประตูก็จะเปิดออกนะครับแล้วเราก็ออกไปได้ครับผมแล้วเราก็เดินไปนะครับตรงทางออกนะฮะจะมี2ทางนะครับก็คือทางออกตรงนี้นะครับที่ชี้ลงไปก็คือเดินบันไดลงไปนะครับกับอีกทางนึงก็คือตรงลิฟต์ตรงนี้นะครับสำหรับผู้มีสัมภาระหนักๆก็แนะนำให้ใช้ลิฟต์นะครับนี่เราก็เดินลงกระไดกันนะครับบางคนก็หิ้วกันไปนะครับ